ว์เคสวันนี้มากับโปรพาที่สุพรรณบุรีจะว่าสุพรรณบุรีอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าในสนามนี้มันกลายเป็นเหมือน2จังหวัดอยู่ในสนามเดียวแปลกไหมงงไหมตีไกลมากนะตีข้ามจังหวัดเลย ก็เมื่อกี้ต้องบอกว่าอย่างที่เพิ่นเมื่อกี้ได้คุยกับน้องท็อปบนคับเฮาส์เราก็บอกว่าพี่อันนี้มันไม่ใช่แค่นครปฐมนะจริงๆมันคือสุพรรณบุรีด้วยเพราะว่าฝั่งหนึ่งของทางหลุม18อ่ะด้านนี้เนาะหลุม18เป็นจังหวัดนครปฐมแต่พอมาข้ามมาทางฝั่งหลุม9แค่ข้ามแบ่งครึ่งเนี่ยเป็นสุพรรณบุรีดีไม่ดีเขาบอกว่าหลุม1เนี่ยที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับหลุม1เนี่ยถ้าคุณตีออกไปขวาหน่อยเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในสุพรรณแต่ถ้าคุณตีไปอยู่ซ้ายหน่อยเนี่ยคุณจะอยู่นครปฐมนี่มันเท่มากนะมันเป็นสนามหนึ่งที่อยู่ใน2จังหวัดในสนามเดียวแนะนำว่าถ้าจะมาทดลอง Killian Golf Club ครับ Killian Golf Club ในที่นี้คือสนามเรโนเวทใหม่ครับเพิ่งจะเสร็จตอนประมาณสิงหาเปิดตอนประมาณตุลาครับถ้าจะเอาจริงเลยเสร็จก่อนหน้านี้แหละใช่แต่ด้วยโควิดด้วยอะไรมันก็เลยทำให้ล่าช้ากันมานะครับเพิ่งจะเปิดให้บริการปลายปี2022ก็เป็นสนาม NCR เก่าใช่ครับนะครับหลายคนอาจจะเคยตีสมัยนู้นแต่มันก็เว้นมาตั้ง3 ปีนะณจุดนี้เขาบูรณะใหม่ดูแลใหม่มีการกลับก้าวแรกเป็นก้าวหลังก้าวหลังเป็นก้าวแรกเพื่อความสะดวกในการขึ้นคับเฮาส์ในความสวยงามบวกกับคือเหมือนต้องบอกว่าเขาพร้อมเมื่อกี้แอบลงไปมีไปดูมาเล็กน้อยว่าหญ้าเนี่ยอันนี้ไม่ได้อวยที่นี่นะหญ้านี่เนียนกว่าสนามเดิมเยอะมากโอเคเพราะว่าไม่เคยมาของเดิมของเดิมเคยมาเมื่อก่อนเล่นบ่อยมีแข่งเยาวชนแข่งอะไรตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอมาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นหญ้าที่ใช้นี่คือหน้าตีมากแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของหญ้าเนี่ยมันกลายเป็นว่ามาเพิ่งมาเปิดเหมือนปิดมานานแล้วมาเปิดในช่วงนี้มันกลายเป็นสมบูรณ์พอดีมีคุณสมบัติยังไม่ได้สัมผัสนะครับเดี๋ยวสัมผัสไปด้วยกันนะครับวันนี้เราน่าจะมีเวลาที่จะนำเสนอได้สัก2 หลุมนะครับแต่ว่าจากสกอร์การ์ดที่ดูเนี่ยKillian Golf Clubเนี่ยเดี๋ยวก่อนอื่นเขาตั้งชื่อ Killian Golf Club เพราะว่าผู้ออกแบบนะผู้ออกแบบชื่อว่านายเคนเนธ คิลเลียนนะครับเคนเนธ คิลเลียนนี่เป็นนักออกแบบชาวอเมริกันครับเขาว่ากันว่ามีสนามกอล์ฟในอเมริกาหลายสนามแล้วก็ในเอเชียหลายสนามแต่ไม่มีเพิ่มแล้วเพราะว่าตอนนี้แกไปสบายเรียบร้อยแล้วครับแกเสียชีวิตไปแล้วไปออกแบบข้างบนถูกต้องนะครับดูแล้วเนี่ยยิ่งถ้าดูสุดเลยนะท่านหลังสุดเนี่ย7,079 หลาตัวเลข 7,079 หลาบ่งบอกความรู้สึกว่าไม่ยาวเท่าไหร่ไม่ยาวความรู้สึกไม่ยาวแต่พอมาดูมันแล้วแต่หลุมสรุปว่าอย่างนี้ละกันอ่ะผมนั่งเมื่อกี้นั่งคุยกันก่อนที่จะถ่ายรายการละพา3มาดูปกตินะคำว่าปกติคืออะไรปกติหมายความว่า201หลาอันนี้ท่านหลังสุดนะท่านหลังสุดนะ201หลา286หลา179หลาแล้วก็186หลาก็เหมาะสมกับการเป็นแบ็กทีครับพา5ก็ดูฟังดูปกติดีพา5เขามี564 512อันนี้สั้นหน่อยมี552แล้วก็590ก็ยาวนิดนึงมีสั้นอันหนึ่งมียาวอันหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่มันตลกเนี่ยมันมาตลกตรงพาซีถูกครับมันมาตลกพาสีคือจะมีบางหลุมที่เป็นพาสีที่ยาวมากต้องบอกว่าไม่ใช่บางหลุมนะจริงๆแล้วมันกลายเป็นหลุมที่ตั้งแต่เอาพูดเลยหลุมเปิดหลุม1ถ้าสมมุติว่าเปิดมาหลุมแรกไม่ได้วอร์ไม่มีความพร้อมเนี่ยหลุมนี้นี่454หลาในความรู้สึกของโปรถ้าท่านโปรถือว่าเป็นหลุมสตาร์ทที่ยาวแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้วอร์ไม่มีความพร้อมอาจจะมีพลาดเสียแต้มได้เลยหลุมแรกเลยเดี๋ยวก็โอ้โหเอาแต่แท่นโปรมาคุยกันถ้าเป็นแท่นขาวคือ417หลาก็ยังยาวสำหรับหลุม1เพราะฉะนั้นเป็นพาสีที่ยาวครับนี่ไอ้ที่บอกพูดถึงเมื่อกี้ว่า 7,079 หลาเนี่ยมันดูสั้นเนี่ยเพราะว่ามันมีพาสีบางหลุมที่ค่อนข้างสั้นมันก็เลยเหมือนดึงตัวเลขรวมลงมาแต่ว่าหลุมที่ยากๆแล้วก็ยาวๆเนี่ยมีไม่ใช่ไม่มีสั้นสุดดูเหมือนว่าจะมี300กว่าหลาอยู่วันหนึ่ง338หลาก็เหมาะกับนักกอล์ฟที่ไกลแท่นโปรนะแท่นโปรนะแท่นขาวถ้าแท่นขาวเหลือ282คือเป็นหลุมที่ประมาณว่า drive ถึงได้ครับพา4 drive on ได้ครับประมาณนั้นเพราะเนี่ยมันจะมีหลุม2 หลุมที่เป็นตัวดึงเคิร์ฟลงมาเท่านั้นเองแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ได้สั้นนะเดี๋ยวใครบอกโอ้ย 7,000 กว่าท่านต้นเท่านั้นเองสนามสั้นไม่สั้นอ่ะแต่หลุมปิดนะ461นะนี่ไม่พูดไม่ได้เลยนะแล้วหลุมปิดนักกอล์ฟ ไทยหลายๆคนรู้เลยว่ามันเป็นหลุมสำคัญทั้ง9และ18ไม่รู้ว่าสำคัญตรงไหนนะแต่รู้ว่ามันยาวใช่แน่นอนสไตล์แบบต้องมีตัวคูณเกิดขึ้นเดี๋ยวไปลองกันเลยดีกว่าเพราะว่าดูแล้วลมกำลังดีกำลังตามลมเผื่อขึ้นใกล้หน่อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันชัดๆครับ Killian Golf Club ครับสิริวงศ์จะไปนครปฐมผมตามไปดูคุณที่นครปฐมด้วยเว้ยเฮ้ยน่าจะมีส้มโอหวานถือว่าเป็นแรกที่ยากเลยครับนี่ยังดูยังไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนเลยช็อตที่ต่อไปครับยังรับได้พี่เจผมนี่เหนื่อยเลยมีสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างหนึ่งที่มอบตัวได้เลยเวลาคุณออกรอบถ้าคุณถือไม้มาไม่ถูกสถานการณ์คุณควรจะเปลี่ยนแต่ถ่ายรายการเราไม่มีแคดดี้มาผมจอดรถไว้นู่นผมขี้เกียจครับถ้าผมให้ยืมได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถือเลข 7มันน่าจะสั้นไปสัก20หลาผมว่านะแต่ถ้าผมยอมคุกรอมันอาจจะวิ่งอีกหน่อยก็ได้ก็เป็นไปได้ผมอาจจะต้องใช้วิชามารเอาที่มาจากการขี้เกียจกับไปเอาไม้ตีรอแทนใช้วิชามารช่วยเอาแต่ผมว่าก็สั้นอยู่ดีแหละผมว่าถึงนะกะเพราที่บ้านยังทำแถวบ้านทำไม่ได้เท่านี้เลยสั่งได้เลยขนาดนี้เลยตามสั่งขออยู่หน้ากรีนไม่ตกซ้ายก็โอเคแล้วสรุปนี่พา4หรือพา5นะโดนไม่ดีไงลูกแรกโดนไม่ดีด้วยแล้วก็พา4ยาวด้วยคือด้วยความที่บนแท่นทีออฟต้องบอกก่อนว่าไม่รู้ว่ามันมีบังเกอร์ทางด้านซ้ายใช่เพราะมีบังเกอร์เรียงยาวเลยนะพี่เจเมื่อกี้เพราะพี่เจไม่ตกไงแต่ของผมมันตกพอตกเสร็จกลายเป็นมุมต้นไม้บังเอาเป็นว่าเป็นหลุมเปิดที่เชื่อว่าตื่นเต้นตั้งแต่หลุมแรกท้าทายอยู่ดูคือเป็นหลุมที่ชวนเสียแต้มอยู่ว่าไปแล้วนะชวนเสียแต้มแล้วตอนนี้ชวนหายใจแรงมากเลยตอนนี้ทำไมรู้สึกเหนื่อย ตั้งแต่หลุมแรกเหนื่อยใจเฉยๆหนาวแต่ไม่น่าก็ยังพาได้อยู่กรีนยกขึ้นที่ข้อดีคืออย่างน้อยตรงแถวกรีนไม่โหดมากมายเนอะมีบังเกอร์ขวาถ้ามาทางซีกซ้ายไม่มีอะไรและกรีนก็รับลูกได้ดีดูกินรับแต่ว่าก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูอาจจะได้ขึ้นไปพัดสักทีนึงอาจจะพาได้ผมเชื่อในฝีมือคุณโอเคครับทำให้ผมดูหน่อยลงเลยหรือเปล่าโอ้โหสนามหลังบ้านเหรอครับแล้วบอกไม่เคยมาไกลมากเลยถ้าเรียกว่าสนามหลังบ้านเนี่ยเยี่ยมฮะพาครับหลุมแรกหลุมยากเขานี่ครับกอล์ฟไม่ต้องช็อตดีแต่สกอร์ดีได้มาจะเดินไปเจ็บถ้าเกิดว่าลงแล้วเดินท่าเมื่อกี้คุณต้องเหมือนเลยนะแบบเควินนาเลยนะเควินนาเลยเท่ผมชอบมากเลยเหตุการณ์นั้นที่เควินนาทำแล้วไทเกอร์ทำตามขำมากหวังว่าคงได้ดูไม่ได้ดูไปลองเซิร์ชดูนะครับเป็นอะไรที่แบบไม่คิดว่าไทเกอร์จะเล่นไงจริงๆมันกลายเป็นมุกที่สร้างความเขาเรียกอะไรนะติดตามแล้วคนเอามาทำตามใช่ไหมกับเพื่อนในกวนตลอดแต่คือมันจะเท่ต่อเมื่อมันลงถูกต้องคือปล่อยโป้งแล้วเดินเลยนะแล้วมันลงแล้วเมื่อกี้คือจะฟิลนั้นเลยกล่าวว่าผมจะแบบบราฟเลยว่าเอ้ย ผมก็พาแล้วแต่จริงแต่มันไม่ลงเดี๋ยวขอแก้ตัวอีกหลุมได้ไหมมีอีกหลุมหนึ่งที่น่าสนใจคือหลุมเข้าบ้านละหลุม18เขาว่าท้าทายมากโอเคเราโดดจาก1ไป18เลยได้ครับเปิดกับปิดเลยทันทีเลยก็พิธีกรเลยเนี่ยโอเคชัดเจนนี่อีกหลุมหนึ่งที่น่านำเสนอคือหลุมปิดท้าย18หลุมสำคัญของนักกอล์ฟไทยทุกคนหลุมสุดท้ายอ้าวช่วงชิงแชมป์เพราะมันจะมีคูณอ๋อเหรออ๋อแล้วมันคืออะไรนะคุยคนเรื่องอ่ะเรื่องเทอร์โบอะไรทั้งอย่างเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้มันคืออะไรเข้าใจว่าเครื่องเป่าลม461หลาพา461หลายาวอยู่ยาวมากอย่าเรียกคำว่ายาวอยู่เรียกว่ายาวมากดีกว่าแต่นี่คือท่านหลังสุดนะเดี๋ยวแฟนๆรายการดูแล้วตกใจคือถ้าเกิดว่าคุณตีท่านขาวเนี่ยโอเคมันตัวเลขมันก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นมันก็ยังเป็นยาวอยู่ดีนะมันคือ427หลาก็ยังน่ากลัวนิดๆเรื่องของเรื่องคือมันมีน้ำขวางเขาเมื่อกี้โปรท็อปบอกว่าโปรท็อปนี่คือชนินพันตาวงใช่ครับนะครับโปรท็อปบอกว่ามันมีน้ำตัดประมาณ4ครั้งอะแต่น้ำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคาดผ่านนะมันเป็นน้ำในคูเดียวกันแล้วก็ร่องเป็นเหมือนงูเลื้อยผ่านลำน้ำที่คดเคี้ยวเนี่ยจะไปไต่สเน็กอย่างนี้เลยแล้วหน้ากรีนเนี่ยเขาบอกมีอีกอันหนึ่งนี่แหละความท้าทายผมชอบตกน้ำช็อตแรกเขาบอก280ตกน้ำว้าวไม่ตกน้ำหรอกตีอย่างเงี้ยกลางไฟเวเป้จะไปตกน้ำได้ยังไงคะเขาบอก2คุณบอกผมเอง28มันทวนลมอะค่ะอ๋อนี่เขาเรียกทวนลมเหรอ yes sirปลอดภัยเช่นกันต้องอย่างนั้นสิคะไปลุ้นความยากของช็อต2เพราะว่าท็อปเขาบอกแล้วว่าหน้ากรีนมันมีน้ำอีกอันหนึ่งคือไม่งั้นแล้วการเป็นต้องวางตัวโอเคนี่ถ้าเกิดว่าโดนเต็มที่ก็อย่างที่เขาบอกน่าจะตกน้ำคือความท้าทายอันที่หนึ่งคือช็อตร้ายตกน้ำได้เพราะที่คุณบอกผมทวนลมใช่โชคดีที่ทวนลมก็เลยไม่ถึงจริงๆอาจจะต้องถ้าบางคนที่มาจะต้องไม้3มันแต่ไม้3ก็จะขึ้นไกลเลยนะนี่เท่าไหร่ฮะ223คือตีทีช็อตโดนโอเคมาแล้วยังขึ้นอีก223โดยที่ตามองไปเนี่ยไม่เห็นแต่เขาบอกว่ามีน้ำอีกมีน้ำขวางอยู่อีก คือต้องเลยไปขลังนี่ถือว่าเป็นหลุมปิดเหมือนแชมเปี้ยนชิพคอร์สว้าวว้าวโอ้โหระยะพอกันเลยกดดันเลยโอเคโอเคผมมองไม่เห็นไม่ไกลพอใจกับผลงานพอสมควรจะเรียกว่าพอใจกับผลงานพอสมควรควรจะดีใจให้มากได้ไหมเรียกว่าเป็นช็อตที่ดีมากแล้วก็เป็นหลุมที่คุยว่าเป็นหลุมยากจริงๆแล้วมันคือหลุมยากนะครับหลุม18อย่างที่บอกครับถ้า drive มาแล้วมีโอกาสเสียแต้มตกน้ำช็อต2ถ้าโดนไม่เต็มก็อาจจะตกทรายหรืออีกทีหนึ่งก็อาจจะตกน้ำได้ถ้าโดนไม่ค่อยดีเลยเพราะมันมีน้ำตัดตรงนี้หน่อยอย่างที่เห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นว่าไปแล้วเนี่ยโอเคผมโชคดีผมโดนดีช็อต2ช็อตแรกถ้าโดนดีตกน้ำช็อตแรกโดนธรรมดาก็เลยไม่ตกน้ำช็อต2โดนดีมากก็เลยกลายเป็นสวยก็เลยข้ามไปอุปสรรคที่เราคุยว่ายากไปหน่อยหนึ่งสงประภาก็มาจ่ออยู่หน้ากรีนก็เยี่ยมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรารอดตัวมาได้ทั้งคู่คือตอนนี้สำหรับเราเนี่ยคะแนนจะดีไหมไม่รู้แต่คะแนนพังไม่มีแล้วเราข้ามน้ำข้ามอุปสรรคทรายมาเรียบร้อยหมดละคือถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าหลุมจบที่มีเสน่ห์ถ้าจบได้ดีมันกลายเป็นรู้สึกว่าแฮปปี้จบเป็นใจแต่ต้องดูนะยังไม่จบเดี๋ยวขอกดดันอยู่ตอนนี้กลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาชิปอินเบอร์ดงเบอร์ดี้ขึ้นมาที่ผมหน้ามืดเลยมาใกล้ไม่ลงได้นะมาขออนุญาตฝากหน่อยครับขอบคุณครับโอ้โหไม่กล้าจับกริปขาวเหลือเกิน นั่นนั่นไงนั่นเย้กอล์ฟเนี่ยมันบอกแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นอันนี้ต้องบอกเลยนะฮะว่าอันนี้ตัวจริงเดียวฮะไม่ได้เทปนะฮะอันนี้เทคเดียวแล้วอันนี้ตัวจริงเพราะว่าที่เขาบอกครับเขาเป็นแบบโอ๊ยหลุมสุดท้ายผมก็ไม่รู้ทำไมมันถึงเป็นหลุมสำคัญเนี่ยคนเนี้ยเงินที่หาได้ตอนสมัยแข่งอะไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอตอนเงินที่หาได้ใจหลุมสุดท้ายเนี่ยพี่เจพัดเบอร์ดี้ครับเอาละครับกลับมาดูพัดเบอร์ดี้สำคัญเลยนะครับดูดิ226หลาขึ้นมาออนระยะนี้นี่ไม่มีค่าเลยตอนนี้เอาละครับตอนนี้นี่ผู้ชมรอบสนามนี่ถือว่าเงียบเลยครับลงเพื่อออกไปเพลย์ออฟครับโอ้โหต้องเดินจับมือเอาครับเกมยังไม่จบครับเหมือนในทีวีความตื่นเต้นความกดดันมันเป็นความเศร้าในชีวิต200เกือบ30หลาตีมาเกือบดำเบอร์ดี้ไม่มีค่าเสมอนี่ไงวะกอล์ฟอย่ายอมแพ้ฮะยังลูกยังไม่ลงหลุมยังนับอะไรไม่ได้Killian Golf Clubต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับมีหลุมที่น่าสนใจอีกแน่นอนแต่วันนี้เรานำเสนอได้แค่2หลุมเดี๋ยววันหลังมีโอกาสจะมานำเสนอเพิ่มเติมนะครับ